นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปธนาคารอาคารสงเคราะห์หมวก RD Random หมวกกันน็อกไทยมาตรฐานยุโรปคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาการชาจากปลายประสาทอักเสบสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมทำไมวันนี้เสียงแผ่วๆอ่ะจ๊ะมิวเหนื่อยมากพี่กอล์ฟตั้งแต่มิวทำรายการ Sat Today เนี่ยทำไมอ่ะรายการนี้เหนื่อยตรงไหนจริงๆนึกว่าอ่านข่าวปกติจะเหนื่อยนะแต่ทำรายการนี้เหนื่อยกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะหัวเราะเหนื่อยทั้งผีก็ทั้งน้องชมพู่เนี่ยหัวเราะจนเสียงหายไปหมดละมิวพี่บอกให้วันนี้มิวจะไม่เหนื่อยเลยค่ะแทบไม่มีข่าวไหนให้หัวเราะเลยเนี่ยเออเนาะหัวเราะได้ยากวันนี้คุณผู้ชมบอกเลยแต่ละข่าวนะสุดจริงๆแทบจะยิ้มไม่ออกเลยอ่ะแต่ละข่าวแต่เราจะไม่พูดสโลแกนรายการแล้วเนาะแล้วแต่มิ้วอ่ะพี่บอกแล้วพี่ยกให้มิ้วเลยอันเนี้ยอยากจะพูดก็พูดใช่ไหมก็วันนี้เขาไม่ยอมยกป้ายมาจริงๆ เอามาไม่มีป้ายนะบอกก่อนนะไม่มีป้ายนะ1 2 3รายการวาไรตี้ข่าวที่ขยี้เขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วค่ะสุดยอดนี่แหละครับสโลแกนรายการเราพอจำแล้วจำเลยฝึกสมองให้ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่จำอย่างผมก็จะไม่จำไม่ต้องจำอีกเลยอย่างที่บอกว่าวันนี้มันจะมีข่าวเครียดๆหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมครับอันดับแรกเลยอยากพูดถึงเรื่องของประเทศญี่ปุ่นพี่ก๊อฟญี่ปุ่นนี่หลายเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยหลายเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับตั้งแต่เริ่มแรกแผ่นดินไหวใช่เตือนภัยสึนามิต่อมาเครื่องบินชนกันจนเครื่องบินระเบิดเครื่องบินไฟไหม้ใช่ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะมีไฟไหม้ย่านร้านอาหารฟุกุโอกะใช่มีผู้หญิงอายุประมาณแค่20ปีเองอะค่ะถือมีดไปกวัดแกว่งไล่แทงคนในรถไฟแล้วก็มีคนเจ็บด้วยแล้วล่าสุดมีอีกไฟไหม้อาคารย่านชินจูกุซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเยอะมากเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยนะผมว่าต้องมีแบบการทำบุญครั้งใหญ่เลยนะคือมันหลายเหตุการณ์มันเยอะไปแล้วต่อเนื่องทุกวันนะคะมันเยอะไปเริ่มต้นคือตั้งแต่ปีใหม่เลยอะแล้วไล่เรียงมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฟุกุโอกะหรือที่ไหนอะจนตอนนี้คนก็ใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็กังวลใจเหมือนกันใช่จริงๆคนโทรมาถามเอ๊ะเราจะไปเที่ยวได้หรือยังมันกลายเป็นระแวงไงใช่ค่ะนี่นะคะเราอัปเดตเหตุการณ์ว่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวมิวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นก็คือแผ่นดินไหวและสึนามิล่าสุดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยผู้เสียชีวิตเพิ่มละพี่กอล์ฟเห็นบอกเกือบร้อยแล้วใช่ไหมเกือบร้อยแล้วค่ะ92รายแล้วค่ะครับผู้สูญหาย242รายแล้วค่ะทีนี้ผู้สูญหายเนี่ยน่าเป็นห่วงครับเพราะเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าผู้ที่สูญหายยังหาไม่เจอโอกาสที่จะรอดชีวิตเริ่มริบหรี่แล้วมันเป็นเพราะว่างี้คุณผู้ชมครับเขาคือเขามีดูจากระยะเวลามันเกิน72ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่วันที่1มกราคมอะค่ะมันเลยมีความเสี่ยงสูงอะเนาะใช่ผู้สูญหายก็คืออาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารใต้ซากบ้านเรือนซึ่งยังไม่เจอแล้วติดอยู่หลายวันโอกาสที่จะรอดชีวิตก็น้อยลงแต่เราก็ขอเขารอดแล้วกันนะยังอยากให้มีความหวังล่าสุดเดี๋ยวที่เขาเจอเขาไปช่วยอยู่คนหนึ่งอายุ80ปีอะเขาบอกติดอยู่44ชั่วโมงก็ยังปลอดภัยนะเอานะคนอื่นก็น่าปลอดภัยกำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้สูญหายให้มีแรงที่ฮึบสู้หวังว่าจะเจอแล้วก็รอดชีวิตนะคะทีนี้เรื่องของเครื่องบินเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ที่ไปพุ่งชนกับเครื่องบินลาดตระเวนชายฝั่งของเจ้าหน้าที่อะค่ะก็มีผู้เสียชีวิต5คนก็คือเป็นทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยอัปเดตล่าสุดก็คือคนก็อยากรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมันแปลกมากแปลกมากเอาจริงคือมันค่อนข้างแปลกจากเหตุผลที่มันเกิดขึ้นอ่ะใช่ค่ะก็คือเบื้องต้นตอนนี้ไม่ได้เป็นความขัดข้องของเครื่องยนต์เป็นลักษณะของ human error ก็คือความผิดพลาดของมนุษย์อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่หอบังคับการบินซึ่งตามข้อมูลที่ได้มาคือทางเครื่องบินของยามชายฝั่งเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนคือดูข้อมูลทั้งหมดเหมือนเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับข้อมูลถูกต้องไหมใช่ค่ะเขาบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งออกมาเพราะว่าคือทางเครื่องบินของเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งรอดแค่คนเดียวก็คือกัปตันใช่ไหมคะและกัปตันอาการสาหัสก็เลยไม่แน่ใจว่ากัปตันจะออกมาให้ข้อมูลได้ขนาดไหนว่าทางฝั่งของเครื่องบินลาดตระเวนยามชายฝั่งเนี่ยเขายังไงแต่เหมือนกับว่าเบื้องต้นเขาบอกเขาได้รับอนุญาตให้วิ่งเข้าไปคือเหมือนล่าสุดข่าวที่ออกมาเขาบอกว่าทางตัวกัปตันเขาบอกเขาได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาอ่ะออกมาได้แต่ว่าทางสถานีควบคุมเนี่ย
ขาก็มีข้อมูลยืนยันเหมือนกันไงว่าเขาเตือนไปแล้วว่าอย่าเพิ่งออกแต่ว่าทางเครื่องบินพาณิชย์เจแปนแอร์ไลน์กัปตันหลายคนใช่ไหมคะเครื่องบินพาณิชย์ในลักษณะแบบนี้กัปตันก็บอกว่าเขาก็ได้รับคำยืนยันว่าแลนดิ้งได้ถึงบอกกันว่ามันแปลกไหมล่ะทีนี้ญี่ปุ่นเขาก็เลยขอความร่วมมือจากทางสหรัฐอเมริกานะคะขอความช่วยเหลือในเรื่องของการหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักๆลักษณะของอุบัติเหตุทางสายการบินแบบนี้ค่ะก็ต้องดูที่กล่องดำนะพี่กอล์ฟนะตอนนี้เขาก็ต้องไปดูกล่องบันทึกข้อมูลการบินและกล่องบันทึกเสียงนักบินนะคะว่ามีการสื่อสารพูดคุยอะไรกันยังไงบ้างก็จะมีละเอียดเลยว่าช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เขาสื่อสารกันยังไงเดี๋ยวข้อมูลอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีว่าผลสรุปออกมาอย่างไรนะคะตอนนี้ทางบริษัทฮันนี่เวลค่ะเป็นผู้ผลิตกล่องบันทึกการบินของสหรัฐกำลังให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นอยู่เพื่อแกะข้อความข้อมูลในกล่องดำว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่สาเหตุคืออะไรกันแน่คือไอ้กล่องดำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็จะส่งไปสหรัฐอเมริกาเลยนะให้เขาวิเคราะห์นะแล้วก็ส่งกลับมาญี่ปุ่นเพื่อจะฟันธงว่าสาเหตุมันคืออะไรขอแบบ 100% ใช่ค่ะก็เอาข้อมูลชัวร์ๆดีกว่าเนาะคือมันต้องถอดบทเรียนไงใช่ใช่ต้องถอดบทเรียนจากเรื่องนี้จริงๆทีนี้คำถามต่อมาก็คือเหตุการณ์เครื่องบินชนกันก็คือที่สนามบินฮานเดดะใช่ไหมคะเป็นสนามบินภายในประเทศคำถามก็คือว่าแล้วตอนนี้ใช้งานได้ 100% หรือยังเห็นเขาบอกปิดอยู่ใช่ไหมบางส่วนใช่แล้วคนที่จะเดินทางไปที่สนามบินฮานเดดะเนี่ยไปได้หรือยังเพราะว่าคนไทยบางส่วนก็ชอบบินไปลงที่นั่นมันใกล้โตเกียวกว่าป้าพี่ก๊อฟมันจะไม่ไปนาริตะคือมันแล้วแต่ว่าเราจะเที่ยวฝั่งไหนใช่ใช่แต่ว่าคือเห็นเขาบอกว่าเที่ยวบินเนี่ยคือเลื่อนเยอะมากใช่เพราะว่ามันต้องเคลียร์ให้มันเคลียร์ที่สุดคุณผู้ชมใช้คำนี้เพราะสนามบินมันเวลาลงรันเวย์อ่ะคือมันจะมีเศษนู่นเศษนี่เศษนั้นไม่ได้มันอันตรายใช่แล้วตอนนี้การบินก็แออัดไงคนก็เดินทางกันเยอะใช่ไหมคะก็เลยไปตรวจสอบมาให้ค่ะว่าตกลงแล้วสนามบินฮานเดดะล่าสุดเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่เริ่มเคลื่อนย้ายแล้วนะคะสำหรับเศษซากเครื่องบินที่เฉี่ยวชนกันเนี่ยนะคะเคลื่อนย้ายออกจากสนามบินเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีซากอยู่ก็คือซากของเครื่องบินพาณิชย์เป็นเครื่องบิน A350 ตอนนี้เอาออกจากรันเวย์แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของทางญี่ปุ่นก็บอกว่าตอนนี้ก็ข้อมูลการบินอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ซากต่างๆเนี่ยซากมันเยอะเพราะมันระเบิดแบบเห็นซากแล้วน่าตกใจเขาก็ต้องเคลียร์ถึงบอกน่าตกใจมากเนี่ยแล้วกว่าจะเอาออกได้ทั้งหมดอย่างละเอียดไม่ให้เหลือเศษซากอะไรแม้แต่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมีเป็นสัก1อาทิตย์มั้ยก็น่าจะใช้เวลาน่าจะใช้เวลาเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากก็ต้องมาพูดกันอีกวันนึงวันนี้ก็คือการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากไม่กี่นาทีก็อพยพออกมาได้หมดแบบปลอดภัยด้วยนะคะได้แต่ส่งใจไปช่วยจริงจริงและขอให้ไม่เกิดเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นอีกเนาะมันพอแล้วพอแล้วเยอะเกินไปมันรายวันเกินไปจริงวันนี้ก็เลยไม่ยังไม่ได้หัวเราะเลยข่าวแรกไม่รู้จะยิ้มยังไงเลยก็เห็นข่าวแค่แบบว่าวันนี้อย่างนั้นวันนั้นอย่างนี้ติดๆกันหลายๆวันกับประเทศญี่ปุ่นเราก็ยิ้มไม่ออกแล้วอ่ะใช่ค่ะขนาดไม่ใช่ประเทศของเรานะเราก็เห็นใจเขาอ่ะใช่ค่ะเอาผู้ชมไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ได้บอกเลยว่าน่าเห็นใจเหมือนกันคุณผู้ชมจะทำยังไงฮะถ้าหากว่าไปซื้อทาวน์เฮาส์นะซึ่งเป็นมือสองนะครับแล้วก็คือเขาก็สร้างมาระยะเวลานานพอสมควรแล้วล่ะเออเนาะแต่เราก็เห็นว่ามันก็สวยดีมันก็น่าอยู่นะก็ซื้อมานะฮะพอซื้อมาเสร็จปรากฏว่าวันดีคืนดีครับได้ยินเสียงแครกเสียงดังจากบ้านข้างๆที่เราซื้อมาซึ่งบ้านไม่มีคนอยู่นะคือทาวน์เฮาส์ก็จะแบบกำแพงมันติดกันหมดติดกันหมดเขาจะสร้างเป็นเซตๆไงเช่นสมมุติว่าอย่างที่เนี้ยเขาสร้างเป็น50หลังเขาก็จะแบ่งฮะ2ฝั่งฝั่งนึง25อีกฝั่งนึงก็25เวลามันแคร็กมันจะติดกันติดกันนะเจ้าของบ้านเลยเขาก็ได้ยินเสียงเขาว่าเสียงอะไรไม่ใช่บ้านเราไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนนะฮะจนกระทั่งฮะวันนึงฮะเสียงมันดังในบ้านเลยดังในบ้านเลยเขาก็วิ่งไปดูครับวิ่งไปดูปุ๊บปรากฏว่าเสียงเพื่อนบ้านฮะแถวนั้นตะโกนบอกว่าออกมาจากบ้านแล้วบ้านสุดโอ้โหมีภาพไหมนี่ฮะนี่ฮะน่ากลัวมากๆเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตกใจมากๆเลยนะฮะเพราะว่าซื้อบ้านหลังนี้มานะครับจากเจ้าของเดิมนะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาอยู่มาประมาณ20ปีละเขาซื้อมาปุ๊บเนี่ยเขาก็อยู่ตามลำพังครับ3เดือนก่อนหน้านี้เขาได้ยินและเสียงปูนเนี่ยมันดังจากไอ้บ้านข้างๆแต่เขาก็เห็นว่าเออมันไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะก็คงไม่เป็นไรมั้งมันก็อาจจะเป็นแบบว่าอากาศมันแห้งอากาศมันเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แหละอาจจะมีเสียงอิดอัดอิดอัดเราก็ไม่รู้หรอกเนาะพี่กอล์ฟว่ามันเสียงอะไรบ้านเก่าอ่ะใช่มันก็ต้องมีบ้างนะฮะแต่สุดท้ายครับมันดังในบ้านตัวเองคุณผู้ชมครับเขาเดินไปดูฮะปรากฏว่าปูนหลังบ้านมันกำลังเริ่มหล่นลงมาพอหล่นปุ๊บเพื่อนบ้านตะโกนทันทีครับบอกหนีออกมาเร็ว
ขาบอกตกใจมากๆนะฮะพยายามจะวิ่งออกจากบ้านครับประตูเนี่ยฮะความที่บ้านมันเริ่มซุดฮะมันเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกเขาก็ใช้ความคิดแวบแรกเลยที่คิดได้พุ่งออกทางหน้าต่างแทนโอ้โหกระโดดลงมาจากหน้าต่างโชคดีออกมาทันเขาบอกว่าโอ้โหกลัวจริงๆเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมดูตามภาพฮะมันก็ต้องอีกภาพหนึ่งเมื่อกี้คือผู้ชมเห็นเลยนะว่าไอ้ตัวหลังคาเนี่ยฮะสมมติว่าอ่ะมันเป็นอันนี้คือเซต25หลังนะฮะสมมติตรงเนี้ยคือมันแบะลงไปเงี้ยใช่ไอ้ตรงที่มันซุดที่มันพังอ่ะแล้วคือเขากระโดดลงมาจากชั้น2เขาบอกข้อเท้าเขาแพลงเลยนะเจ็บขาเลยนะคะคือก็ต้องเอาชีวิตรอดนะต้องเอาชีวิตรอดใช่เขาบอกเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือแบบต้องมาเตือนภัยฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะล่าสุดนะฮะทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็สันนิษฐานว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ฐานล่างเนี่ยผู้ชมฮะมันน่าจะสุดตัวพอสุดปุ๊บความที่บ้านมันสร้างติดกันเนี่ยฮะมันก็เลยแคร็กแล้วมันก็เลยดึงตามกันไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยไหมโอ้ยเนี่ยเห็นไหมฮะหลังที่1หลังที่2เนี่ยชัดสุดเลยค่ะคือสุดลงไปอย่างชัดเจนมากๆมันดึงกันเนาะเพราะมันปลูกติดกันอ่ะมันก็ดึงกันแบบเป็นแบบมันอาศัยฐานเดียวกันไงใช่ค่ะนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเจ้าของบ้านทั้งหลายบอกว่าขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเพราะมีโอกาสจะทรุดตัวอีกมันอันตรายจริงๆต้องชีวิตไว้ก่อนแล้วคนที่ให้ข้อมูลกับเราอะค่ะที่บอกว่ากระโดดลงมาจากหน้าต่างชั้น2แล้วขาแพลงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขารีบมากเอาชีวิตรอดลืมโทรศัพท์มือถือวิ่งกลับเข้าไปวิ่งกลับเข้าไปอันนี้อันตรายเหมือนกันนะแต่เขาบอกในส่วนของเขาว่าโชคดีที่วิ่งกลับเข้าไปเอาโทรศัพท์มือถือแล้วออกมาได้ทันซึ่งอันเนี้ยที่เขาเล่ามาเนี่ยคือมุมนึงก็คือเขาก็อยากเตือนภัยนั่นแหละว่าถึงเวลาจริงก็ยอมทิ้งไปก่อนแต่มีตอนเขาคิดไม่ทันเหมือนกันมันห่วงมันห่วงจังหวะตกใจอ่ะบ้านไฟไหม้แล้วหยิบอะไรยกโอ่งได้คือแบบนึกออกไหมคะแบกตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบจังหวะตกใจอ่ะใช่นะคือมีนักข่าวลงพื้นที่ไปพี่กอล์ฟเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็เริ่มกังวลใจเขาก็มีอุทาหรณ์แนะนำคนจะซื้อบ้านนะเวลาเราจะซื้อบ้านอ่ะเราดูจากอะไรราคาความสวยงามผมว่าต้องเช็คไปถึงขั้นว่าสถานที่เก่าคืออะไรถูกต้องต้องเช็คไปว่าพื้นดินเก่ามันเป็นอะไรอันนี้มันเหมือนเป็นวังกุ้งมาก่อนเห็นไหมมันมีผลเลยเป็นวังกุ้งมาก่อนแล้วก็ดินก็จะเป็นดินเคยเป็นบ่ออะไรมาก่อนเนาะแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ไงก็นึกว่าอ่ะถ้าสามารถก่อสร้างหมู่บ้านได้มันก็ต้องมีการขออนุญาตขออะไรใช่ป่ะอาจจะต้องมีการตรวจสอบหรือเปล่าทำไมสร้างได้ถ้าหากว่าดินไม่พร้อมจะสร้างประเด็นหลักน่ะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการสร้างเป็นทาวน์เฮาส์ไงมันยึดติดกันถ้าเป็นบ้านเดี่ยวน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะเพราะมันคงซุดเป็นหลังๆไปถูกไหมมันมีเว้นพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็เป็นภาระของคนซื้อว่าจะต้องแบบเลือกให้ดีดูให้ดีว่าเราจะซื้อบ้านตรงไหนยังไงแล้วเราจะไปรู้จะไปรู้ได้ยังไงว่าที่ดินเดิมมันเหมาะมันตรวจได้มันเช็คได้ต้องไปตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้าว่าคุณรู้สึกว่าจะเข้าไปกรมที่ดินหรืออะไรวุ่นวายเนี่ยคุณถามคนแถวนั้นได้เลยว่าตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนถามได้เลยผมเคยซื้อบ้านเสร็จเนี่ยแล้วก็เจออย่างนี้เหมือนกันเหรอเออแล้วก็เขาแต่ว่าของผมคือเขา ผมไม่ได้ถามนึกว่าบ้านพี่ก๊อฟแบบไม่เขามาเล่าให้ฟังทีหลังเราก็ยังแบบแม่ลุงนี่ถามก่อนจะรู้เรื่องแล้ว เออแต่ไม่ได้ขนาดนี้นะมันจะเป็นส่วนของที่ต่อเติมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมมันซุดไวเขาก็เลยบอกอ๋อเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นบ่อมาก่อนเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยก็ต้องระวังเนาะใช่ค่ะตรวจสอบก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะฮะน่ากลัวน่ากลัวอ่ะไปอีกเรื่องนึงนะฮะก็อ่ะยังยิ้มไม่ได้อีกอยู่ดีก็บอกแล้วข่าววันนี้แต่ทำไมอะคะพี่ก๊อฟวันศุกร์นะควรจะมีความสุขยิ้มแย้มอะที่ก๊อฟอะไรเนี่ยเอาเหรอเป็นความผิดของพี่เหรอพี่ก๊อฟเลยเนี่ยเอาผู้ชมผมบอกก่อนนะถ้าหากว่าใครเป็นคนรักสัตว์นะฮะก็ทำใจไว้นิดนึงนะฮะมันมีเรื่องราวของการเสียชีวิตของน้องอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของน้องวัวค่ะนะฮะเราย้อนไปเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นี่แหละนะฮะปรากฏท่วมสูงอ่ะเนาะแล้วก็มีการแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำนะฮะเขาก็มีการไปลงตรวจสอบพื้นที่เพราะว่ามีเกษตรกรบอกว่าเลี้ยงวัวไว้เลี้ยงเป็นคอกเลยเลี้ยงไว้หลายตัวเลยเสร็จแล้วน้ำมันท่วมวัวก็เลยหายไปโดนพัดไปมาช่วยกันตามหน่อยนะฮะสุดท้ายนะฮะเขาบอกมีอยู่ประมาณ18ตัวตามเจอ4ตัวอู้เจอด้วยเจอฮะแต่มี1ตัวสิฮะน่าสงสารมากๆนะครับเอาชมภาพดีกว่าเชิญครับเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพแล้วฮะอุ้ยขึ้นไปอยู่หดหูใจเนาะเห็นแล้วเราก็แบบเข้าใจคนที่แบบเป็นเจ้าของเลยอ่ะแน่นอนอ่ะเลี้ยงเขาต้องผูกพันใช่ไหมล่ะเป็นวัวพันด้วยใช่ไหมอันนี้คือพ่อพันเลยฮะตัวนี้คือพ่อพันเลยนะฮะหนึ่งคือเป็นพ่อพันธุ์แน่นอนว่าเป็นตัวที่ต้องเป็นเสาหลักของที่บ้านเขาอยู่แล้วนะสองฮะเลี้ยงมาก็ต้องผูกพันกันรักกัน
เนี่ยฮะเนี่ยมาเห็นสภาพแบบนี้คุณไม่ใช่เป็นการเสียชีวิตแบบทั่วไปนึกออกไหมค่ะไปเสียอยู่บนต้นไม้เขาคาดการณ์นี้ฮะช่วงน้ำท่วมเนี่ยน่าจะน้ำมันน่าจะพัดน้องไปแล้วพัดอีท่าไหนยังไงก็ไม่รู้น้ำค่อนข้างสูงแหละเนาะน้องคงตกใจหรือว่ามีจังหวะเป็นคลื่นแล้วพัดน้องไปติดตรงนั้นปรากฏว่าน้องไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้สุดท้ายผู้ชมครับเขาคาดว่าคือหิวแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเอาตัวเองออกจากตรงนั้นได้ก็เลยเสียชีวิตอยู่บนต้นไม้นะฮะต้นนี้คือต้นยางนะครับสูงอยู่เกือบประมาณ2เมตรด้วยกันนะครับคาดว่าน่าจะอดอาหารมาหลายวันแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่การเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็กำลังช่วยตรวจสอบแล้วก็จะหาหลักฐานนะฮะเพื่อที่จะยื่นต่อกรมปศุสัตว์นะครับเพื่อขอรับค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ค่ะเนี่ยเห็นแล้วก็หดหู่คนก็สงสารคือก่อนหน้านี้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะมากน้ำท่วมสูงมากคือชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยว่าถ้าใครบ้านชั้นเดียวนะมิดจมมิดบ้านสองชั้นเนี่ยก็ไปหลบกันอยู่บนหลังคาแล้วก็คนก็เดือดร้อนกันเยอะเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบเป็นหลักๆเลยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือแน่นอนเราก็ต้องเอาชีวิตเรารอดก่อนถูกไหมเราต้องปล่อยเขาไว้ก่อนแต่ว่ากว่าเราจะกลับไปช่วยเขาได้เนี่ยบางทีเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆแต่เราก็สงสัยเหมือนกันว่าคือต้นไม้ต้นยางที่วัวไปติดสูงมากนะคะแต่น้ำท่วมมันก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นอาจจะเป็นจังหวะน้ำเชี่ยวน้ำแรงน้ำมันอาจจะซัดแล้วน้องไปติดพอดีติดอยู่ข้างบนไม่น่าเชื่อเหมือนกันอะจริงๆน่าสงสารน่าเห็นใจมากแล้ววัวพันเนี่ยก็จะเป็นวัวสวยพ่อพันเนาะรูปร่างราคาสูงนะราคาแพงราคาสูงมากนะโอ้แต่ก็แต่ตัวอื่นๆก็รอดไหมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเจอแค่สี่ใช่มีทั้งสิบกว่าตัวแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่หลักๆเอาจริงนะพ่อพันเลยอ่ะใช่ไงเสียดายสงสารน้องด้วยมากินข้าวกันดีกว่ายิ้มได้แล้วเหรอกินอาหารกันดีกว่านี่ผมกะที่จะอีกเรื่องนึงยังไม่มีรอยยิ้มผมจะหัวใจวายแล้วนะความดันขึ้นแล้วนะวันนี้คืออันนี้มาเรื่องของการกินอาหารวิธีการประเพณีในการกินอาหารวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปเราก็ถนัดใช้ช้อนส้อมบางประเทศใช้ตะเกียบตะเกียบไม้ตะเกียบสแตนเลสอะไรก็ว่ากันไปใช้มือก็มีมีดส้อมก็ได้ครับต้มยำกุ้งใช้อะไรต้มยำกุ้งใช้อะไรอ่ะใช้ช้อนส้อมสิใช้ปากกินสิเฮ้ยเอาจริงๆนะคืออ่ะนึกว่าไม่เจอชมพู่แล้วสบายใจขึ้นก็ใช้ปากกินเฮ้ย5บาท10บาทมาอีกแล้วฝรั่งค่ะสั่งต้มยำกุ้งกินแล้ววิธีการกินคนไทยดูแล้วงงทำไมแปลกใช่ไหมอย่างเราอ่ะก็จะแชร์อาหารกันสั่งกับข้าวก็วางตรงกลางสั่งข้าวมาหลายๆจานก็ปกติของเราอ่ะใช่แต่ฝรั่งเขาแตกต่างเขากลับด้านกับเราเขากินยังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะครับนี่ค่ะฝรั่งสั่งต้มยำกุ้งมา2ชามจ้ะข้าว1จานต้มยำใครต้มยำมันแต่ข้าวแชร์กันดีกว่าไม่ได้ไงเดี๋ยวตีกันจะตีกันก็ต้องต้มยำนี่แหละคือก็แปลกดีเพราะปกติเราก็ไม่เคยเห็นเราจะกลับด้านกันเนอะเราจะอ่ะต้มยำถ้วยเดียวพอข้าว2จานได้แบบแบ่งแชร์ต้มยำกันนี่ค่ะก็คงจะเหมือนเป็นประเพณีการกินของฝรั่งเขาคงนึกว่าเป็นเหมือนซุปป่ะพี่กอบใช่กินเป็นซุปแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกับข้าวผมเห็นมานานแล้วผมเห็นนะถ้าเกิดอยากจะให้เห็นให้ชินๆนะคุณไปแถวพัทยาภูเก็ตอะอย่างนี้เลยทุกโต๊ะแล้วเขาก็จะตักข้าวตักข้าวก่อนแล้วก็มาตักต้มยำกุ้งที่หลังข้าวกลายเป็นกับแก้มใช่ไม่ใช่ว่าเอาต้มยำมาเทใส่ข้าวนี่เนาะเขาทานอย่างเงี้ยฮะทานอย่างงี้ใช่ไหมคะทานอย่างนี้เลยจริงจังจริงจังมีผู้ใช้ TikTok นะคะโพสต์เอาไว้ร้านนี้ก็ดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไรแต่ดูก็แปลกดีแปลกตาแต่อย่างที่พี่ก๊อฟบอกแหละน่ารักน่าดูหลายคนเวลาเห็นชาวต่างชาติกินอาหารไทยเขาก็จะมีวิธีการที่เขาถนัดที่อาจจะไม่เหมือนที่เรากินแต่อร่อยเหมือนกันเขาไม่ได้เน้นข้าวใช่เขาเน้นกับข้าวเน้นซุปกับข้าวแต่รสชาติก็อร่อยไม่แตกต่างกันนะคะคนไทยเห็นก็เม้นกันเยอะค่ะว่าเอ๊ะหรือเรานั่นแหละใช้วิธีการกินที่ผิดเอ้าหรือนั่นแหละทำไมกลายเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่สิอย่างเราถูกแล้วเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเราถูกแล้วกินอย่างอร่อยด้วยเราถูกแล้วถูกแล้วเนาะแต่พอดีคือชาวต่างชาติเขาก็มองว่าเป็นซุปอย่างที่บอกเขาก็จะเน้นทานซุปก่อนแล้วก็เขาไม่ได้เน้นข้าวฮะชาวต่างชาติเนี่ยแต่บ้านเราคือเน้นข้าวเป็นหลักบางทีทานโทษนะทานเนี่ยข้าวเนี่ยจานนึงเนี่ยกลับยังเหลืออีกเพียบเลยนะ
ต้องสั่งข้าวเพิ่มอ่ะใช่ใช่เออนี่เขาแบ่งกันใช่ไหมแบ่งหนึ่งจานสองคนใช่แต่ต้มยำคนละถ้วยเลยก็บอกแล้วไม่ได้ต้มยำแบบไม่ได้แย่งกันนี่โกรธเครื่องแล้วก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะผมเคยเจอบางคนเขาก็จะสั่งเป็นแบบเป็นกุ้งแม่น้ำเป็นไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายข้าวอยู่ตรงกลางอยู่ดีนะใช่ใช่บางทีไม่ค่อยได้ตักทานหรอกคือต่างประเทศจะน้อยมากที่เขาจะมาแชร์กับข้าวกันเขาจะสั่งของใครของมันกับข้าวใครกับข้าวมันแล้วก็จะต้องกินให้หมดอย่างบางร้านอาหารเนี่ยเขาไม่ยอมเลยนะที่จะแบบอุ้ยเดี๋ยวเราไว้ตรงกลางแล้วแชร์กันอ่ะบางร้านไม่ได้ไม่ได้ห้ามเสียมารยาทมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังคับเลยนะคุณเข้ามากี่คนคุณต้องสั่งให้ครบคนถูกต้องแล้วถ้าเราจะไปขอแบบพริกน้ำปลาพริกขอซอสเพิ่มเป็นการดูถูกเนี่ยคุณสั่งพริกน้ำปลาสั่งน้ำจิ้มนี่ดูถูกเชฟนะเชฟเขาโกรธมากบางร้านเชฟเดินออกมาเลยนะเชฟมาถามว่าทำไมหรออยู่กินแล้วไม่อร่อยหรอทำไมอยู่ต้องขอแบบเครื่องปรุงด้วยคือเขาไม่ได้ออกมาหาเรื่องนะเขามาถามเขาอยากรู้เป็นความรู้ของเขาว่ามันมีตรงไหนเหรอที่มันแบบถึงจะถูกใจทุกคนแล้วบางครั้งถ้าเรากินไม่หมดบางทีเราไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็สั่งจานใครจานมันแล้วจานมันใหญ่มากพอชั่นใหญ่มากกินไม่หมดจะคืนอย่างเงี้ยเชฟก็เดินเข้ามาถามใช่ทำไมเหรอยูไม่อร่อยเหรอทำไมเหรอเขาก็ถามด้วยความเป็นห่วงเขาก็นึกว่าเขาทำไม่อร่อยเราบอกเราปลาเราเป็นคนเอเชียเราตัวเล็กๆกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวเนาะใช่ไม่เหมือนบ้านเราหรอกยังไงก็ได้ใช่บ้านเราสบายๆอะไรอย่างเงี้ยทานเหลือก็ได้ใช่แอบทิ้งก็ได้พวกร้านบุฟเฟ่แอบทิ้งด้วยเหรอโอ้ยรายการเราเล่าบ่อยหรอโอ้บุฟเฟ่ชาบูแอบทิ้งกันบ่อยเสียดายของเนาะแล้วก็นึกถึงคนแบบอดอยากอะไรอย่างงี้เขาก็จะปรับเอาไงอย่างนั้นนะอ่ะคุณผู้ชมฮะเปลี่ยนโหมดแล้วฮะค่ะยิ้มได้แค่นี้เหรอคะอันนี้ยิ้มได้ต่ออันนี้ยิ้มไม่ได้อ้าวเหรอคะแต่ขนลุกได้อ่าแล้วข่าวอย่างงี้มักจะมาถึงผมเสมอ ทีมงานเนี่ยนะจริงๆคุณผู้ชมฮะมีคนหนึ่งนะฮะเขามาโพสต์ลงใน TikTok เขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าคุณยายที่เป็นเหมือนเป็นเพื่อนบ้านเขานี่แหละนะฮะเสียชีวิตไปนะครับเพิ่งเสียไปไม่กี่วันเนี่ยแหละครับแล้วคุณยายท่านนี้เนี่ยเขาจะมีที่นั่งประจำของเขาแกชอบมานั่งปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านไป2วันนะฮะมันมีภาพนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งเปิดไปนะผมบอกก่อนให้สังเกตนะฮะประมาณมุมซ้ายจอด้านบนคุณช่วยผมดูหน่อยว่าภาพที่เห็นเนี่ยมีผู้หญิงแก่นั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าลองชมครับคุณผู้ชมผมบอกผิดไม่ใช่มุมซ้ายด้านบนอ๋อนี่ไงมุมซ้ายด้านบนซูมเข้าไปแล้วดูนะใช่ไหมเอาช่วยผมดูหน่อยนะเดี๋ยวเอาช่วยกันดูหน่อยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมฮะเราก็ใส่ตาไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยนี่ผมขนลุกเลยเมื่อกี้ตอนที่รถวิ่งผ่านไปอ่ะเหมือนตรงที่เราจะเห็นถ้าแบบสำหรับคนที่เห็นนะเหมือนเป็นศีรษะเหมือนหายไปนะตอนที่รถผ่านไปอ่ะทีมงานเปิดได้อีกทีไหมตอนที่รถวิ่งผ่านไปอ่ะแล้วไฟสาดมาเมื่อสักครู่อ่ะคุณผู้ชมดูตรงกิ่งนะนี่ฮะมันมีราวจับอยู่เห็นไหมทางด้านมุมขวาตอนนี้นะครับเนี่ยเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไอตัวกั้นเนี่ยนะสังเกตดูเนี่ยนะฮะมันคล้ายๆมีคนนั่งอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยซูมเข้าไปได้เห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคุณดูต่อไอ้เนี่ยฮะกว่าจะช่วยวงมาเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูตอนรถผ่านนะครับเหมือนศีรษะหายไปไหมเห็นไหมนี่ผมเล่าไปผมขนลุกไปนะเนี่ยฮะนี่ฮะภาพที่เกิดขึ้นนะเขาบอกเป็นคืนที่2นะฮะช่วง4:00นะเขาบอกคุณยายคนนี้ชอบมานั่งตรงนี้เป็นมุมโปรดของแกฮะลุ้นถึงขั้นทีมงานในสตูเดินไปดูหน้าจอใช่ครับลุ้นไปกับพี่ก๊อฟด้วยคืนที่3เขาบอกหมาหอนฮะหมาหอนตอน4:00เออใช่ได้ยินเสียงด้วยเขาบอกไม่รู้ยังไงเหมือนกันเนี่ยฮะคุณผู้ชมนะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะผมก็เล่าไปตามที่ทีมงานเขียนมาไม่ว่าแสงและเงามันอาจจะเป็นเงาตกกระทบอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเขาบอกเล่าให้น่ากลัวให้ได้นะพี่ก๊อฟเขาบอกอย่างเงี้ยงั้นก็ช่วยดับไฟฝั่งพี่ก๊อฟให้ดูมืดๆน่ากลัวคุณอย่าไปท้าทายรายการที่ทำบ่อยนะชมผู้อุทานมาแล้วนะทีนี้ฮะชาวเน็ตดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์กันชาวเน็ตเขามีทั้งเห็นและไม่เห็นเอาคนที่มองเห็นดีกว่าคนที่เห็นเขาบอกว่าชัดเจนมากเขาบอกเห็นเลยเป็นคุณยายผมสั้นใช่ไหมนั่งหันหลังอยู่หันหน้าไปทางถนน อันนี้คนที่เห็นนะเขาบอกใช่หรือเปล่าอะตรงที่เป็นโต๊ะหินอ่อนน่ะใช่ไหมตรงข้างๆรู้ว่าผมบอกเนี่ยนะอีกคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนั่งหันหลังไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทางด้านข้างเนี่ยของกล้องเห็นไหมมีคนมาบอกเฮ้ยเราเห็นชัดมากเลยใช่แน่ๆเลย
อะไปฝั่งคนมองไม่เห็นบ้างนะคนมองไม่เห็นบอกว่าโอ้ยมองจนตาถลนแล้วยังมองไม่เห็นเลยถลนแล้วเนี่ยถลนแล้วแต่ไงผมถึงบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยมองไม่เห็นน่ะผู้หญิงนั่งน่ะแต่เห็นอะไรรู้มั้ยเห็นคนเดินแกว่งแขนเอ้ายิ่งกว่าอีกไปกันใหญ่อ่ะอันนี้ไปกันใหญ่นะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออบางคนก็บอกว่าแล้วแต่จินตนาการแล้วล่ะเออมันรู้จะยังไงใช่นี่แหละนะฮะเป็นความเชื่อของแต่ละคนแล้วกันค่ะแต่ว่าคนที่เขาเอามาโพสต์อ่ะเขาบอกว่าเหมือนคุณยายที่เสียไปจริงๆเอออันนี้ก็ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่เพื่อนบ้านเราเราก็ไม่รู้ไงจริงๆอืมอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วบ้านเลขที่ก็ไม่บอกด้วยไงก็เลยจบเรื่องแต่เพียงเท่านี้ใช่ลาเลยไปอีกเรื่องช่วงนี้นะคะยังอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่นะคะเพิ่งผ่านพ้นมาไม่กี่วันเองค่ะพี่กอล์ฟครับผมปีใหม่แบบนี้นะครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะก็ขอส่งความสุขครับให้กับผู้ที่รักการออมนะฮะมอบโชครับปีมังกรทองนะฮะกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดเกรดดาวพลัสครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะหรือทอสนะคะมอบโชคต้อนรับปีใหม่ปี2567ให้กับผู้รักการออมค่ะที่ต้องการทางเลือกในการออมเงินนะคะที่ให้ผลตอบแทนหน้าสลากเพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่กับสลากออมทรัพย์ชุดเกล็ดดาวพลัสหน่วยละ 5,000 บาทค่ะอายุสลาก2ปีนะคะซื้อสลากตั้งแต่วันที่2มกราคม2567เป็นต้นไปรับผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.15% ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 5,115 บาทและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งค่ะสำหรับรางวัลที่1นะฮะมูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทนะคุณผู้ชมครับมีจำนวนทั้งสิ้น1รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลที่2ฮะรางวัลละ 100,000 บาทนะครับมี4รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลที่3ครับรางวัลละ 10,000 บาทนะฮะก็มี20รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลที่4ฮะรางวัลละ 1,000 บาทนะครับจำนวน20รางวัลต่อหมวดนะครับคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.0045% เลยนะจ๊ะโดยรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะรางวัลละ200บาทหมุน1ครั้งค่ะรางวัลเลขสลับเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งค่ะรางวัลเลขสลับเลขท้าย2ตัวรางวัลละ50บาทนะคะพิเศษเลยครับผู้ชมครับลูกค้าที่ซื้อสลากนะครับตั้งแต่วันที่2มกราคมนะครับจนถึง31มีนาคม2567นี้นะฮะวงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทครับแต่ไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายการนะฮะรับฟรีครับผมกระบอกน้ำฮะพร้อมกับสายหิ้วซิลิโคนนะครับจำนวน1ใบต่อ1รายนะครับแล้วก็ซื้อวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะฮะต่อรายการเนี่ยรับฟรีครับร่มพับ3ตอนนะฮะขนาด21นิ้วจำนวน1คันต่อ1รายครับผมคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ทอส.ผ่านแอปพลิเคชันCHB Allgen หรือที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะสุดยอดนะนี่แหละนะฮะสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับใครสนใจก็อ้าวลองดูนะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าปัจจุบันนี้มีคนบริโภคแบบนี้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวกลับมาครับค่ะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนแถมมีหลายเฉดสีให้คุณเลือกสวยปิดผมขาวได้สนิทให้สีผมสวยด้วยตัวคุณเองสิคะเลือกสวยได้ในแบบที่คุณโอเคปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องแซ่บต้อนรับศักราชใหม่เตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ของวาไรตี้ข่าว1คนข่าวกับ2คนวาไรตี้ขยี้ขย่าวเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วแซ่บไปพร้อมๆกับมิวเข็มสอนหนูขาวข่าวไหนๆไว้ใจมิวก็เป็นจพลข่าวกับวาไรตี้มีสีสันอะไรจะมันกว่า
ชมพู่ทันสิตาทุกข่าวทุกวาไรตี้มีดีเหมือนกันขอตามไปให้ทันค่ะกับรายการจับ Today สดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30อากาศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนิราวันทรงผมสวยทันสมัยทุกทรงวิกผมแท้ 100% ทอผมดกหนาที่นิราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นกลับมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงพี่ก๊อฟเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับคุณหมอไปท่านนึงเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์สุขภาพในปีนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องสำคัญครับคุณผู้ชมได้ยินเรื่องของโรคไข้หูดับไหมคะโอ้โหก็กำลังดังอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าใช่แล้วคนก็ป่วยกันเยอะคือไข้หูดับเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอาการหนักๆถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้เลยแล้วต้นเหตุมาจากเรื่องของการรับประทานอาหารของที่ดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบเนื้อหมูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กินกันหน่อยนะแบบหมูกระทะสุกี้ชาบูบางทีมันยังไม่ทันสุกดีอ่ะพี่ใจร้อนหิวไงหิวแล้วก็รีบกินแต่เราก็เตือนตลอดนะฮะว่าโดยเฉพาะหมูเนี่ยอย่าทานดิบเด็ดขาดเลยมันอันตรายจริงๆนะเอาล่าสุดนะฮะทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาเตือนครับเขาบอกว่าไงผู้ชมอ่ะแบ่งแยกไปเลยนะอันดับแรกก็คือเกี่ยวกับการกินแหนมหมูดิบลาบเลือดดิบนะฮะหรือว่าการที่เวลาเราทานแล้วเราเอาแค่มะนาวไปบีบอ่ะบอกว่าเออแค่นี้มันก็สุกแล้วกำลังกินเนี่ยคิดว่ามันสุกเนาะเขาบอกว่าไม่ได้แล้วนะเขาบอกไม่ได้แล้วขอความร่วมมือว่าอย่าทำนะฮะแล้วก็เวลาปิ้งย่างเหมือนกันนะถ้าหากว่าคุณจะคีบเนื้อหมูสุกเนี่ยนะฮะหรือว่าไอ้พวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ากรุณาแยกให้มันชัดเจนไอ้ตัวคีบก็คือตัวคีบตัวใช้กินก็คือใช้กินอ๋อบางทีเราก็เอาตะเกียบเดียวกันใช่คีบหมูดิบใช่แล้วก็เอาไปทำให้สุกถูกต้องแล้วก็ตะเกียบเดิมเลยไม่ได้คีบมากินต่อไม่ได้ยังผมเนี่ยบางทีผมเผลอลืมตัวนะผมคีบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเอาตะเกียบเนี่ยลงไปในน้ำร้อนอีกรอบนึงบางทีลืมไงเราก็จะรีบฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนเขาบอกว่าคุณอย่าไปแบบว่าหนีบเสร็จคีบเสร็จเอามาทานเลยงี้ไม่ได้เพราะมันเป็นแบคทีเรียจากเนื้อหมูมันก็จะติดอยู่ที่ตะเกียบนั่นแหละใช่นะเขาบอกว่าคืออย่าทำอย่างนี้เพราะว่าไอ้โรคไข้หูดับเนี่ยฮะมันกำลังระบาดอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่าระบาดจนน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวไม่รู้ให้ข้อมูลจากคุณหมอนะคะในแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินค่ะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หูดับแบบนี้ค่ะมันเกิดจากการกินเนื้อหมูหรือเลือดหมูที่สุกสุกดิบดิบหรือบางคนก็กินดิบไปเลยอย่างนี้นะคะลาบหมูดิบเนี่ยเนี่ยลาบเลือดมันจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่สเตปโตคอคคัสซูอิสนะคะทีเนี้ยเชื้อเนี้ยมันอยู่ในทางเดินหายใจของหมูอยู่ในเลือดของหมูมักจะอยู่ถูกไหมมักจะอยู่ไม่ได้เป็นทุกตัวหรอกแต่มักจะอยู่ใช่ค่ะบางทีหมูป่วยหมูเป็นโรคอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปอยู่ในเลือดของหมูแล้วก็ทางเดินหายใจโรคไข้หูดับเนี่ยนะคะติดต่อผ่านทางบาดแผลรอยถลอกเยื่อบุตาถ้ารับเชื้อโรคไข้หูดับไปแล้วจะมีอาการแบบนี้คุณผู้ชมคะครับไข้สูงอืมจะแบบมันเฉียบพลันเลยพี่ก๊อฟอยู่ดีก็ปุ๊บไข้สูงใช่มั้ยไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวหนาวสั่นปวดข้อคอแข็งหูหนวกการได้ยินก็จะลดลงแบบผิดปกติว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเราไม่ได้ยินการทรงตัวผิดปกติหายใจลำบากหายใจไม่ค่อยออกนะคะหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดต่ำแล้วก็ตามตัวคุณผู้ชมคะจะมีเป็นจ้ำทั่วตัวบางคนก็จะปวดตาแดงแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นภาพเบลอๆไม่ค่อยชัดไอ้โรคไข้หูดับเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะคุณอาจจะไปเป็นถึงหูหนวกถาวรได้เลยนะเพราะนั้นอย่าได้เริ่มเป็นเด็ดขาดนะอ่ะผมเล่าให้ฟังที่บอกนะฮะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนสถานการณ์ครับโรคไข้หูดับในประเทศไทยนะฮะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง16ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะฮะมีผู้ป่วยโรคไข้หูดับทั้งสิ้นฮะนี่ฮะ592คนคุณผู้ชมค่ะเสียชีวิตไป32คนน่ากลัวไหมล่ะผมถึงบอกไงอย่ามองข้ามนะฮะแล้วก็กระจัดกระจายกันไปหลายจังหวัดมากๆนะฮะผู้เสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะนี่ครับ
แม่ฮ่องสอนฮะ1รายฮะจังหวัดน่านฮะ1รายสุโขทัย1รายจังหวัดตาก4รายนะครับอุตรดิตฮะ2รายกำแพงเพชร1รายครับพิจิตร1รายอุทัยธานี2รายครับนครปฐม1รายสมุทรสาคร1รายฮะมหาสารคาม5รายหนองคาย2รายครับนครราชสีมา5รายชัยภูมิ1รายบุรีรัมย์1รายสุรินทร์1รายสงขลานะฮะ1รายแล้วก็กรุงเทพมีด้วยนะฮะ1รายครับผมนอกจากนี้นะคะสถานการณ์โรคหูดับในเขตสุขภาพที่9อันนี้แบ่งแยกเป็นแบบให้มันชัดๆขึ้นในแต่ละพื้นที่อย่างนี้นะคะตั้งแต่1มกราคมจนถึง25ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วภาพรวมของปีที่แล้วผู้ป่วยโรคไข้หูดับเนี่ยมี137รายเสียชีวิต8รายเราแยกเป็นรายจังหวัดให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมิวเล่าถึงอาชีพหน่อยว่าอาชีพที่คนป่วยมากที่สุดเนี่ยอาชีพรับจ้างนะร้อยละ 32.12 ใช่บางทีรีบไงคะพี่ก๊อฟแรงงานแรงงานรับจ้างเราทำงานอย่างเร่งรีบเวลาเรากินเราก็แบบไม่ทันได้นึกหรอกว่าเราจะต้องกินแบบสุกขนาดไหนคือกว่าจะรอสุกมันใช้เวลาใช้เวลารีบกินรีบไปทำงานแล้วก็ชินกันเขาก็ชินแบบนี้คนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็จะป่วยด้วยโรคนี้ค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้เกษตรกรก็ร้อยละ31กว่าๆเลยอ่ะก็เยอะเกษตรกรเยอะคนที่ทำงานบ้านก็เยอะทีเนี้ยน่าเป็นห่วงก็คือพบมากในผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปรองลงมาก็คือ 55-64 รองลงมาก็คือ45ถึง54คนวัยตั้งแต่40ขึ้นไปบางทีก็อาจจะยุ่งทำงานอาจจะไม่ได้ค่อยคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพมากเท่าที่ควรแล้วก็น่าจะเป็นความคุ้นชินคุ้นชินกับการกินอาหารในลักษณะแบบนี้แล้วกินมาตลอดแล้วก็อาจจะไม่ทันนึกอะเนาะคือตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยร่างกายมันน่าจะต้านไหวไงแต่พออายุเยอะขึ้นอะร่างกายมันสู้ไม่ได้ใช่เออน่ากลัวมากๆนะครับปัจจุบันนี้ฮะมีกระแสสังคมนะครับบนสื่อออนไลน์เนี่ยมีการรีวิวการทานอะไรเงี้ยมันเยอะไงมันเลยเหมือนไปเป็นตัวอย่างชอบกินอะไรแปลกๆเขาก็ไปทำตามกันนี่แหละเลยต้องออกมาเตือนภัยไงฮะว่าเอออย่าไปทำตามนะหลายๆคนเนี่ยร่างกายไม่ได้พร้อมที่จะเจอกับการกินอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวหูมันจะดับพอหูมันดับปุ๊บเดี๋ยวหูมันจะหนวกก็เลยต้องรีบเตือนกันนะฮะถึงการกินแบบถูกวิธีนี่แหละนะฮะอ่ะวิธีการนิดนึงทำยังไงให้กินแบบถูกสุขลักษณะรับประทานเนื้อหมูนะครับหรือว่าเลือดหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นโดยผ่านความร้อนนะฮะมากกว่า70องศาอย่างน้อย10นาทีนะฮะหรือว่าพวกอาหารปิ้งย่างนะฮะควรใช้อุปกรณ์ในการคีบเนื้อหมูดิบแล้วก็หมูสุกแยกจากกันนะฮะรวมไปถึงไม่ควรรับประทานหมูดิบร่วมกับการดื่มสุราอ้าวเหรอเอออันนี้ไม่เคยทราบเหมือนกันนะฮะต่อไปฮะเลือกซื้อเนื้อหมูนะครับจากแหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ไม่ควรซื้อจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาของหมูแล้วก็ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรคนะฮะโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทำงานในโรงฆ่านะฮะควรสวมรองเท้าบูทยางสวมถุงมือรวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงานเพราะว่าอะไรถ้าหากว่ามีบาดแผลเนี่ยฮะคุณจะต้องปิดให้มันมิดชิดเดี๋ยวเชื้อโรคมันเข้าไปทางนั้นนั่นแหละแล้วล้างมือทุกครั้งด้วยที่สัมผัสกับหมูครับก็จริงๆไม่ใช่เตือนเฉพาะคนที่กินเนื้อหมูดิบๆหรือกึ่งสุกกึ่งดิบเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูด้วยเตือนคนที่ทำงานแบบชำแหละเนื้อหมูด้วยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะติดเชื้อนี้ได้อันตรายอ่ะอันตรายก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกบางคนกินจนชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าบางทีมันเสี่ยงมากจริงๆเข้าใจนะบางคนอาจจะบอกก็กินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแต่ว่าคือมันอันตรายไงฮะใช่ก็เลยต้องเตือนกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพกันแล้วนะคะอยากจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพของพระสงฆ์นิดนึงค่ะพี่ก๊อฟคะเพราะว่าสุขภาพของพระสงฆ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะล่าสุดนะฮะหลายหน่วยงานนะครับมีการขับเคลื่อนนะครับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นะฮะเพื่อให้พระภิกษุแล้วก็สามเณรเนี่ยได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาค่ะนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยในแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมปวารณาสารพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ธรรมคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุลค่ะโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมประธาน
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมเป็นองค์ประธานในพิธีนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนาและหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปีพุทธศักราช2566นะครับรวมถึงการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลโดยองค์กรพระพุทธศาสนานะครับและการทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ซึ่งธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับที่2แล้วนะครับเพื่อเป็นกรอบแล้วก็แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศครับคุณผู้ชมคะในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและคณะสงฆ์นะคะกำลังจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนะครับมีการทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณรไปแล้วประมาณ 180,000 รูปนะเหลืออีกประมาณ 100,000 รูปครับคาดว่าข้อมูลทั้งหมดนะฮะจะเรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับและยังได้ฮะมีการจัดทำนะครับโครงการสังฆาภิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธอีกด้วยนะครับซึ่งวัดเนี่ยควรมีสถานที่สำหรับดูแลพระที่อาพาธโดยเน้นสนับสนุนครับส่งเสริมวัดให้มีกุฏิอาคารสถานที่ในการสังฆาภิบาลดูแลพระสงฆ์ภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสถานชีวาภิบาลด้วยครับแหมวันนี้เรามีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่กอล์ฟเรื่องราวของสุขภาพนะคะเอามาเตือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาไปเจอกับซูเปอร์แมนดีกว่าโอ้เหรอคะคุณไม่ต้องอ้อแหละผมนี่รายการนี้มีทุกอย่างฮะได้รอดูค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับแซ่บต้อนรับศักราชใหม่เตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ของวาไรตี้ข่าว1คนข่าวกับ2คนวาไรตี้ขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วแซ่บไปพร้อมๆกับมิวเข็มสอนหนูขาวข่าวไหนๆไว้ใจมิวก็เป็นจพลข่าวกับวาไรตี้มีสีสันอะไรจะมันกว่าชมพู่ทันสิตาทุกข่าวทุกวาไรตี้มีดีเหมือนกันขอตามไปให้ทันค่ะกับรายการ Zap Today สดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2โมงเป็นต้นไปทางช่อง9กด30 Happy New Year 2024ฉลองความสุขต้อนรับปีมังกรทองกับช็อปมาเนียพบกับสินค้ามากมายที่คุณไม่ควรพลาดคัดมาแล้วเน้นๆเพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่ลดทุกรายการเพิ่ม 10% ไม่มีขั้นต่ำเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นสินค้าคุณภาพพร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณตั้งแต่วันที่1มกราคม2567จนถึง10มกราคม2567สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียCSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟนิวราวันทรงผมสวยทันสมัยทุกทรงวิกผมแท้ 100% ทอผมดกหนาที่นิวราวันรอดูซูเปอร์แมนรอดูเลยคุณกดดันผมคุณมิว
ในใจก็นึกว่าโอ้พี่ก๊อฟอาจจะแบบวิ่งไปเปลี่ยนชุดเป็นแบบซูเปอร์แมนเนี่ยเอาซะจนพี่ไม่กล้าเล่าข่าวนี้เลยเอาก็พูดให้มิวรอดูขนาดนั้นคุณผู้ชมก็รอดูซูเปอร์แมนอยากเห็นจริงเหรอใช่เออแต่เดี๋ยวเห็นแล้วกลัวมิวจะทำตามมาสิก็คือเอากางเกงในมาใส่ข้างนอกใช่ไหมล่ะซูเปอร์แมนง่ายเลยอ่ะเหรอจะทำจริงเหรอคุณกล้าทำเหรอคุณมิวกองกันเอาไม่ล่ะคุณเล่นกับผมวิ่งผัดไปผัดมาไหมไม่เอาเป็นการเล่นของเด็กๆไงวิ่งผัดซูเปอร์แมนเนาะกติกามันก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยฮะใส่ของเราเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนหาเพื่อนเสร็จเราก็ถอดของเราอ่ามาถือว่าถอดที่ไอ้สวมอยู่ข้างนอกนะไม่บางคนเผลอถอดหมดเออไม่เอานะรีบไปถอดหมดไม่เอาไม่เอาถอดที่สวมอยู่ข้างนอกส่งให้เพื่อนเพื่อนก็รีบสวมแล้วก็วิ่งต่อเหมือนวิ่งผลัดวิ่งเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะชมเลยดีกว่าเชิญฮะนี่ๆๆๆๆไปนี่ยังใส่ไม่เสร็จเลยวิ่งแล้วอ่ะนี่ต้องรีบถอดเอาไม่ทันเหยียบไปเหยียบมาเอาเข้าแล้วเหรอใส่ข้างเดียวข้างเดียวเพราะว่าไซส์คนใส่ไม่เท่ากันไงมันฟาวไม่ได้สิต้องพยายามใส่เข้าไปก่อนสิเนี่ยฮะเนี่ยเอาจริงนะการเล่นแบบนี้นะการแข่งแบบนี้เนี่ยปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วนะวิ่งแข่งซูเปอร์แมนเนี่ยน้อยมากเลยอ่ะโดยมากจะเป็นแบบว่าวิ่งแบบมีกล้วยใช่ๆถือไว้ในมือใช่มั้ยมีแบบ2คนแล้วผูกขาตรงกลางเอาไว้ด้วยกันอ่ะอะไรอย่างนั้นวิ่ง3ขาอะไรอย่างนั้นน่ะมากกว่าแต่วิ่งผลัดเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ค่อยเห็นละอันนี้ผมว่าครบทุกอย่างยกเว้นสีกางเกงในมันต้องสีแดงมันต้องให้เห็นชัดๆว่าคุณใส่คุณถอดแบบถูกต้องตามกฎกติกาหรือเปล่าใช่ใช่เออแล้วขนาดคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไงบางคนใส่ไม่ได้ใส่ไม่เข้าใส่ได้ข้างเดียวแบบคนเมื่อกี้เหรอใช่แต่วิ่งแล้วอ่ะเขาไปขาเดียวนะถือว่าใส่แล้วถือว่าใส่แล้วแต่จริงก็ไม่ได้หรอกต้องใส่สองข้างเออนี่แหละน่าสนุกดีนะจริงๆเด็กรุ่นใหม่บางทีก็จะแบบอยู่แต่หน้าจอมือถือเล่นโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะพอไปเล่นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์แบบเนี้ยก็ย้อนถึงเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่สมัยเด็กๆแล้วก็ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเล่นต่อๆกันไปมันก็เป็นการออกกำลังกายเนาะที่อย่างนี้แล้วกันเล่นกลางแจ้งกันบ้างแต่อย่างเงี้ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่ะล้มไปโอ้โหคุณเอ้ยกระดูกกระเดี่ยวตื่นเต้นด้วยเนาะบางทีถอดผิดถอดถูกเออไม่ไหวไม่ไหวให้เด็กๆ เขาเล่นละกันแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยผมว่าหาเป็นพวกที่มีสนามหญ้าดีกว่าเวลาล้มจะได้ปลอดภัยหน่อยเนาะมีอะไรนุ่มๆอันนี้มันพื้นอิฐเอ้ยเป็นเหมือนพื้นแดงๆใช่ไหมพื้นทรายเหรอเป็นเหมือนทรายเป็นสนามเป็นทรายใช่ไหมคะไม่ใช่ทรายแต่เป็นพื้นดินแห้งล้มไปก็เจ็บจริงๆเป็นหญ้าแต่ไม่มีหญ้าใช่มีแต่ปูอะไรของคุณเนี่ยไม่ใช่หรอกมันมีหญ้าหลอมแหลมเออหลอมเออน่ารักเลยเงินคำนิดหน่อยหน่อยคือมันอ๋อหญ้ามันตายแล้วนั่นแหละเออเนี่ยแห้งล้มไปเจ็บนะจะบอกให้ใช่ใช่แต่ก็สนุกดีค่ะมาฝากให้ดูไม่ค่อยได้เห็นแล้วภาพแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะทุกวันศุกร์เราจะมีช่วงนี้แซ่บป๊อปเป็นไงเป็นไงแซ่บป๊อปเป็นไงผมมีท่าไม่ทันเลยหนูมีไม่ทันนะแซ่บป๊อปฮะผิดด้านเหรอทีมงานบอกแซ่บป๊อปทีมงานมาทำมาทีมงานแซ่บป๊อปซ้อมตั้งแต่เมื่อคืนอ๋อเหรอเหมือนซ้อมสโลแกนอะไรกันอันไหนทำดิแซ่บโอ้โหดูน่ารักไหมคะอ้าวแซ่บป๊อปนะฮะเราจะไปเปิดมุมมองนะฮะแล้วก็ดูความคิดเห็นนะฮะหลากหลายของคนทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นที่มันฮอตๆอยู่ในสังคมว่าเขาคิดยังไงโลกโซเชียลว่าอย่างนี้แต่เขาก็คิดเหมือนกันหรือเปล่า อะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเพิ่งผ่านช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันมาก็เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของปีใหม่จ้าไปดูกันเลยค่ะเชิญครับแซ่บป๊อป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 ขอ3คำให้ปีที่ผ่านมาหน่อยค่ะมันดีมากมันใหญ่มากอะไรใหญ่เหนื่อยสุดสุดมันสุดเหวี่ยงครับผมเหนื่อยมากเลยครับขอ3คำให้ปีที่ผ่านมาหน่อยค่ะขอ4คำได้ไหมคะโสดสวยรวยปังค่ะแล้วปีนี้ล่ะคะ3คำให้ปีนี้หน่อยขอให้ผ่านครับผ่านอะไรคะผ่านเรื่องเลวร้ายหายผ่านไปแล้วก็เรื่องดีๆกลับเข้าคืนมานั่นเองอยากได้แฟนค่ะอยากนอนครับอยากนอนเยอะๆเลยขอให้ปังรวยรวยรวยปังปังปังถ้าปีใหม่แล้วอยากเปลี่ยนอะไรใหม่บ้างไหมขอเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วกันค่ะปีใหม่อยากเปลี่ยนให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นครับปีก่อนๆอาจจะมีความทุกข์มาบ้างเราก็อยากให้ปีใหม่เนี้ยพบเจอสิ่งดีๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเปลี่ยนใหม่ถามเขายังคะว่าอยากเปลี่ยนหรือเปล่าไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนค่ะ
อยากเปลี่ยนตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะครับมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอยากมีเวลาออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่มีความสุขนะครับแบบว่าไม่เครียดกับงานมากเกินไปครับเปลี่ยนหน้าใหม่ครับจะหล่อขึ้นอีกจะไปเที่ยวกับชาอื่นอูละเป้าหมายในปีนี้นะคะมีอะไรบ้างขอรวยแล้วกันค่ะแล้วแฟนล่ะคะด้วยค่ะอยากชวนเพื่อนนะครับหรือว่าคนรู้ใจนะครับพาไปกินพาไปเที่ยวสถานที่ที่แบบว่าเราชอบนะครับจริงๆอ่ะตั้งเป้าไว้สูงมากอยากได้รถใหม่แต่ว่าถ้าได้เป็นเรือก็ได้นะคะปีนี้ตั้งเป้าจะเปลี่ยนตัวเองครับเปลี่ยนให้ตัวเองนี้รู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รักคนรอบข้างมากขึ้นนั่นเองครับผมก็อยากให้ตัวเองมีความสุขครับแบบทำอะไรหลายๆอย่างประสบความสำเร็จเป็นที่รักของทุกคนละกันดาวผ่านไปแล้วอ่ะเขารักหรือไม่รักอ่ะรักสุดๆเลยเขาไม่รักครับผมเพราะว่าผมโสดครับเขาก็ต้องรักสิคะรักเขาได้ไหมนี่ไม่มีใครเขารักเลยผู้ชมทางบ้านช่วยรักเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับดีเอ็มได้ครับน่ารักมากมากน่ารักมากมากนะฮะอ่ะบ๊ายบายงี้ทานกาแฟกันดีกว่าใช่ค่ะเรามาทิ้งท้ายด้วยกาแฟดีๆนะคะกับกาแฟปรุงสำเร็จแบบ32 in 1ค่ะใครที่ได้กินต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าหอมอร่อยจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นกาแฟแบบ32 in 1ถ้าอยากรู้รสชาติเป็นอย่างไรต้องลองด้วยตัวคุณเองค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับกาแฟฟินดี้นะครับผลิตจากกาแฟอาราบิก้า 100% นะฮะเป็นกาแฟสำหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นกาแฟ 0% คอเลสเตอรอลครับไม่มีน้ำตาลครับใช้สารสกัดจากหญ้าหวาแล้วก็ชูคาร์โรสนะฮะแล้วก็มีเครื่องหมาย5ล้านด้วยนะครับพี่น้องชาวมุสลิมสามารถดื่มได้อย่างมั่นใจเลยนะครับนอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดจากถั่วขาวเห็ดลิ้นจือและผงรังนกเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติหอมอร่อยและไม่ทำลายสุขภาพฟินกับรสชาติกาแฟสดแบบซองต้องฟินดีค่ะวันนี้นะครับฟินกว่าเดิมนะครับกับโปรโมชั่นสุดคุ้มฮะซื้อ3กล่องฟรีไปเลยฮะ1กล่องครับจากราคาปกตินะครับ 2,000 บาทฮะคุณสามารถจ่ายได้เพียงแค่ 1,190 บาทครับสนใจนะฮะทักไปเลยนะครับ LINE @นะฮะ Shop Mania นะครับหรือเบอร์โทรฮะ02-114-3030นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ02-114-3030นะครับอย่าลืมนะคะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคค่ะดื่มไม่เกินวันละ1ซองนะคะเอาละฮะวันนี้เวลาหมดซะแล้วขอบคุณครับ